ตัดมาเป็นก้อนเลยมาเดี๋ยวผมลองกินคำเลยเนกิขี้เล่นสวัสดีครับพวกเราขี้เล่นครับผมวันนี้ฮะเรามีสมาชิกใหม่ครับนั่นก็คือวูดดี้หนวดดำเนี่ยเจ็ดเทพจอสลัดมาไทยนะครับเราก็เลยพาเขามาลองอาหารอินเดียกันนะครับซึ่งอาหารอินเดียร้านนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นร้านอาหารลับเพราะเนี่ยมันทางเข้าขับมายังงงเลยว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เหรอก็คือร้านอาหารเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามของสมาคมไหหนำประเทศไทยนะครับอยู่บนถนนสุวินวงศ์นะครับและก็อยู่ในซอยนี่เลยกำใจเยี่ยมสุรีกำใจเยี่ยมสุรีนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าอาหารอินเดียที่ร้านลับร้านนี้จะอร่อยเด็ดดวงขนาดไหนครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ให้ช่องเนกิขี้เล่นด้วยนะครับให้1 ล้านไวๆนะฮะ500,000ก็พอไม่พอ500,000ไปยังไงไปดูกันย้อนกดดามเจ็ดเทพจนสลับยิ้มไม่ดูหน่อยไปดูกันครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับเอาสปอนเซอร์เข้านะเจ้าของร้านมาพอดีเจ้าของร้านมาพอดีฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้คือชื่ออะไรฮะแนะนำตัวชื่อดีครับนี่คุณดีนะครับคือเป็นเพื่อนผมนี่แหละแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะมาแดกร้านกูสักทีใช่แล้วเขาไม่เคยมาสักทีครับชื่อร้านชื่อว่าชื่อเดอะทารีครับเดอะทารีต้องบอกเป็นร้านเป็นอาหารอินเดียแบบออริจินอลเลยครับแล้วก็มันจะเป็นข้างๆจะอาหารเจอาหารมังสวิรัติใช่ก็คือจะเป็นอาหารมังสวิรัติด้วยก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันนะครับว่าอาหารในร้านเนี่ยมีอะไรที่เป็นเมนูแนะนำบ้างลองเข้าไปชิมดูครับไปลุยเลยเอ้ยพี่ก๊อฟเรื่องนี้ไม่กินผักกินได้เนี่ยกินได้ดิครับตั้งแต่เด็กๆก็เราจะไม่กินอยู่แล้วเราคิดว่ามันมีกลิ่นไงมันมีแบบอะไรพวกนี้ไงไอ้วุ้นกินได้ผมก็กินได้แต่ไม่กล้ากินนะที่ร้านนี้ก็ไม่ได้มีอาหารอินเดียเดียวมีเป็นอาหารไทยด้วยนะครับเป็นมังสวิรัตินะครับก็คือใครเป็นสายเวจจี้นะครับก็มาแวะกินกันได้ใช้ข้าวแทนโรตีอ่ะเขาใช้โรตีทำข้าวไม่ใช่ในข้าวในโรตีมันผิดตรงไหนวะพูดสลับเปล่าเลยโรตีไอโรตีหรือมันจะมีอีกอย่างหนึ่งเว้ยนานเคยกินปะไม่เคยมันเคยได้กินหรอกนานโรตีตบใส่ไข่อะไรพวกนี้มันจะมีอันนึงชื่อนานมันจะหนากว่าแต่ผมกว่าจะได้กินแบบนานตามชื่อเฮ้ยไอ้นี่ป่วยบ่อยนะเว้ยทำไมพี่เพราะอะไรพี่ลามั้งลาอะไรวะลามั่งไงลามั่งไม่ลาบอกเมื่อกี้กูไม่รู้ออกตัวอะไรจริงก็อาจจะเป็นกวางอะไรเจ้าของร้านกูว่าก็ไม่รู้อ่ะไอ้เนี่ยกลุ่มเพื่อนไม่รู้อะไรร้านเปิดกี่โมงร้านเปิด10 โมงครึ่งเช้าแล้วก็ปิด4 ทุ่มครึ่งแวะมากินตอนดึกๆได้นะครับ4 ทุ่มแล้วหิวถ้ามึงหิวมึงก็บอกกูได้นะไอ้มีเดลิเวอรี่ด้วยกูไม่คิดค่าส่งด้วยนะมึงอาหารเราก็มาแล้วครับผมเต็มโต๊ะเลยแล้วก็แบบสีสันน่ากินมากๆนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าชื่อเมนูแต่ละอันเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะถามพี่บังกัสกันนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยชื่ออะไรบ้างครับเริ่มที่เมนูแรกก่อนครับมีชื่ออะไรครับอันนี้เป็นบิริยานีครับ vegetable บิริยานี vegetable บิริยานีก็คือส่วนผสมจะเป็นพวกเป็นก็คือข้าวผัดมีข้าวแล้วก็มีผักแล้วก็มีเครื่องเทศนิดนึงแล้วอันนี้ทั้งด้านบนนี่ชีสป่ะชีสเป็นชีสโรลด้วยชีสโรลแล้วก็ที่อันนี้ครับนี่เป็นถาดเป็นเชอร์ทารีใช่มันจะเป็นเซตมันเลยเซตมันจะเป็นดินเนอร์นี่เป็นชาปาตี้อันนี้เป็นถั่วแกงถั่วใช่แกงถั่วอันนี้เป็นเกงโปเตโต้อันนี้คือโปเตโต้กับหัวหอมอันนี้เป็นชีสใช่ชีสนมใช่แต่เป็นแกงชีสนมแล้วเนี่ยนี่เป็นของหวานมันกุหลาบเป็นขนมใช่แล้วต้องมีนมด้วยเหรอกินเลย นี่นมเปรี้ยวอันนี้คือนมเปรี้ยวใช่อันนี้คือกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยกินอ๋ออันนี้ก็คือโรตีแล้วอันนี้ทำไมมันอันนี้คือปลาเปิ้ลคืออะไรปลาเปิ้ลคือมันเผ็ดๆเวลาอ๋อนี่ปลาประดังใช่ไหมใช่อันนี้คือเวลากินอ่ะคือทำจากแป้งนั่นแหละแต่รสชาติมันค่อนข้างจะแบบอีกอย่างเลยเผ็ดๆหน่อยได้ความรู้เยอะอันนี้คือชิลิปานีชิลิปานีคือเป็นชีสใช่แล้วก็แกปซิกัมเครื่องเทศใช่เครื่องเทศอินเดียแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีแบบมะเขือเทศใช่เท่าที่เห็นชีสเป็นก้อนเลยอ่ะใช่แล้วก็อันนี้ครับนี่เป็นปานิติก้าใช่ครับปานิติก้าก็คือจะเป็นแกงอะไรมันจะเป็นแกงชีสมีแกปซิกัมแล้วก็โป้งร้านเนี้ยเมนูเนี้ยดังที่สุดรสชาติจะแบบเผ็ดอยู่เลยไหมก็เผ็ดอยู่นะแต่ไม่ได้เผ็ดมากอ่ะแล้วก็นี่เมนูสุดท้ายนี้อันนี้เป็นซามโมซาใส่ดีมากอันนี้คือใส่ดีมากอันนี้คือเรียกว่าอะไรอ่ะสแน็คกินก่อนแล้วก็ค่อยกินอ๋ออันนี้คือแนะนำนะอ่าฮะเพราะมี4คนก็มี4อันพอดีโอเคครับก็ลองลุยดูอันนั้นก่อนแล้วก็ค่อยลุยทีละอันได้เดี๋ยวเราจะลองชิมกันไปทีละอันต้องบอกว่าเมนูแบบจัดเต็มมากแล้วคือที่แปลกใจสุดเลยนี่อันนี้คือนี่แบบว่ามันเลพิเซนต์มากอันเนี้ยคือเขาจะมีข้าวมีอะไรด้วยแต่คือปกติเนี่ยเขาก็จะใช้มือกินเลยใช่ป่ะใช่คือข้างๆเนี่ยในถนนสุริวงศ์เนี่ยมันจะมีหลายๆร้านที่เขาขายกัน140 150แต่เราขายที่125 บาทครับเป็นไงแล้วก็มันนี่กินอะไรสารอะไรไม่เข้าใจก็เอาตัวนี้มันเอาตัวนี้คือมีทุกอย่างคือลูกค้าคนที่มาแล้วเขาไม่รู้ว่าจะเขาสั่งอะไรไอเมนูเนี่ยเราจะเปลี่ยนทุกวันสมมติว่าวันนี้เราทำอันนี้วันนี้เราทำอีกอย่างคือวันแต่ละวันเราเปลี่ยนเราไม่ได้ทำแบบคือมันเป็นเหมือนเป็นชุดอาหารอินเดียชื่ออะไรนะของที่ทาลีก็ชื่อร้านเลยป่ะก็ทาลีอ๋อคือเป็นเซ็ตทาลีเราตั้งชื่อกับอันนี้แหละนาร้านก็คือถ้าใครที่ยังไม่เคยกินนะครับหรืออยากลองกินอาหารอินเดียเนี่ยแล้วแบบรู้เอ้ยเนี่ยมันมาจานใหญ่เราแบบกูกินไม่หมดนะครับก็สั่งเป็นเซตอย่างนี้เซตทาลีนะครับเซตทาลี125 บาทคุ้มมากนะดูดิมีทั้งขนมมีทั้งแกงมีทั้งแบบมีข้าวให้ด้วยอ่ะแล้วก็มีนมเปรี้ยวเป็นนมเปรี้ยวอินเดียนะครับมาก็เดี๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่าเขาบอกว่าให้ลองกินที่นี้ก่อนกินอันนั้นก่อนอะไรนะมาซามโมซากูจะไปมาซาล่าเดียวเลยซามโมซาก็ต้องบอกว่าซามโมซาคือผมเคยกินร้านอาหารอินเดียมาก็คืออันเนี้ยจะเป็นเมนูที่เขาจะมาเสิร์ฟเป็นอย่างแรกก็คือเหมือนแบบในระหว่างที่เรารออาหารเนี่ยก็ให้กินอันนี้ก่อนจะพูดเลยว่าอันนี้อิ่มด้วยเล่นอันนี้อิ่มด้วยอร่อยก็คือกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยหอมมากมีถั่วลันเตาด้วยข้างในเห็นไหมถั่วลันเตาด้วยข้างในอร่อยชิมดูซอสมันจะเป็นผักชีแบบรสชาติมันที่มันทำจากกินกันข้าวหมกไม่ใช่หรอจิ้มเนื้ออร่อยข้าวหมกกันใช่ป่ะใช่รสชาติแต่ไอสิ่งที่เราใส่ไปในข้าวหมกอ่ะอันมันไม่ใช่เราแค่ผสมผักชีกับพริกแล้วก็มาปั่นเฮ้ยจิ้มซอสแล้วอร่อยมาลองดูนี่ซอสเพียวเลยจิ้มแบบไม่ต้องจิ้มก่อนนะไม่ต้องจิ้มอร่อยเนี่ยรสชาติดีครับเครื่องเทศเหมือนบ้านเราก็คือกะหรี่ปั๊บไก่รสชาติกะหรี่ปั๊บไก่บ้านเราแต่ว่าเขาจะแบบกลิ่นกระแรงเนาะใช่คือเขาเป็นส่วนผสมของมัสวิรัติซึ่งมีแต่พวกผักถั่วสำหรับคนไดเอทก็ถือว่าโอเคนะครับได้อยู่ลองจิ้มนะจะไม่กินแป้งกินไส้ก่อนดีอัพไส้ค่อนข้างดีส่วนเตาเยอะแน่นๆเต็มคำคนเดียว4 ชิ้นนี่อิ่มเลยนะอิ่มหมดจะบอกว่าอยากดื่มด้วยอยากดื่มอันนี้คือเคยกินแล้วอิ่มมากแล้วมันจะกินอะไรต่อไปครึ่งนึงยอดเฮ้ยมึงกินหมดเลยเหรอเดี๋ยวเราลองอันอื่นกูบ้างแจกโรตีครับโอเคอันนี้ถ้ากินผมแนะนำนะ ใช้นิ้วดีกว่าใช้มือดีกว่าเขาบอกให้ใช้มือครับตามสันดานครับใช้มือหยิบนี่เหรอไม่เราว่าอันนี้เราอุ้ยแป้งหอมมากเลยนี่ตักได้คือถ้าแบบเราฉีกเราใช้ฉีกเราเลยนะนี่ว่าฉีกแล้วตักลองเราอันนี้ก่อนครับนี่มันมีแบบเหมือนกะทิข้างบนด้วยแป้งนี่หอมมากคนที่ทำโรตีนี่ขายดีเนี่ยขายเฮ้ยเป็นชีสอ่ะนี่เป็นชีสใช่ไหมเฮ้ยไอ้ที่เป็นมันอร่อยอ่ะมึงชอบแบบเนี้ยล่างเลยของเราล่างเลยหอมมากนี่ต้องกินเครื่องเคียงแบบมันเป็นก้อนชีสเลยใช่ป่ะมันเป็นก้อนชีสครับเฮ้ยมันนี่อ่ะคือชีสนะคุณดูนี่คือชีสนะก้อนชีสเลยเราทำมาจากนมหอมมากแล้วแบบเฮ้ยกลิ่นมันหอมมากเองลองเลยแบบสไตล์เขาบอกดีต้องไปทั้งแผ่นไม่แผ่นหนึ่งเขาก็ฉีกกินใช่หรอแผ่นเขาฉีกกินใส่ชีสเฮ้ยอันเนี้ยเนี่ยข้าวมันเด็ดเลยเด็ดภาพลุงอาจจะเลี่ยนแต่มันไม่เลี่ยนครับมันไม่เลี่ยนเลยนะใช่บางคนคิดว่าชีสแม่งเยอะชีสมันเยอะทำให้เลี่ยนแต่ว่าที่ว่าเป็นชีสนมมันเลยแบบทีเดียวดีเลยทีเดียวอันนี้ก็อร่อยอันเนี้ยเดี๋ยวลองดูเพราะว่าเมื่อกี้ชิมซอสแล้วอร่อยมีก็ยืดเนี้ยจะดูมีรสชาติที่เข้มข้นลองตัวนี้ก่อนชีสเป็นชีสต่อเป็นเข้มข้นมากอันเนี้ยอันนี้จะอ่อนๆแบบหอมละมุนไปกับแป้งมันแต่เนี้ยจะแบบรสชาติเข้มข้นกว่าดีครับดีพริกหวานอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงรสชาติเป็นจังอย่างนี้เฮ้ยแตกต่างอันนี้จะออกอันนี้จะเค็มหวานแต่รสชาติเข้มข้นแต่อันเนี้ยจะหอมของกินนมเดี๋ยวจะไม่มีใครเห็นนะครับว่าต๊อบก็มากินแป้งเห็ดอะไรปลาดำคือไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่คือไม่กินฉุนๆหน่อยแบบนิดนึงอยากรู้เดียวกับแป้งโรตีเลยนะกินเดียวแป้งโรตีแต่ถ้าเป็นกรอบเป็นแบบบางกรอบอร่อยเป็นไงอันนี้ตอนแรกพอบอกว่าเป็นมังเราเห็นแบบเฮ้ยไม่กินยากกินแบบหอมทุกอย่างแบบอร่อยไม่ยากถ้ากินแบบเป็นสายมังแนวนี้นะคือแบบยังไงก็รอดเพราะเราคิดว่ามังสวิรัติเนี่ยมันจะแบบมีแต่ผักอะไรนี่แหละอะไรที่แบบรสชาติมันจะไม่เข้มข้นแนะนำเลยมังสวิรัติสายอินเดียนี่สุดจริงต้องกินอร่อยจริงบุญลองนี้มั้งดิลองขาดฉีกขึ้นมือว่ามันใช้มือจ้วงไม่ได้เราไปแกงชิมนี้ก่อนดีกว่าชิมนี้ก่อนแกงถั่วบอกแกงถั่วผมตักให้ดูกันนะเป็นถั่วเลยนี่เป็นถั่วเรื่องเห็ดเลยนี่ถั่วแดงครับเป็นถั่วแดงลองชิมถั่วดีอร่อยมันเหมือนเคยกินแกงถั่วป่ะแกงถั่วคล้ายๆมัสมั่นแต่มัสมั่นเป็นถั่วบดใช่ป่ะแต่ต้มแบบละเอียดอ่ะแต่นี่มันเป็นแบบถั่วเม็ดๆอ่ะกลิ่นแบบฟุ้งๆนี่มีแล้วจริงเครื่องเทศมันขึ้นอยู่แล้วครับขาดอินเดียปกติขาดอินเดียคือเครื่องเทศคือขาดไม่ได้มันต้องมีกลิ่นเครื่องเทศทุกอย่างแต่ว่าการแตกต่างเครื่องเทศที่เขาใส่มันจะเรายังจับกลิ่นไม่รู้ใช่เรายังจับกลิ่นไม่รู้ไม่เหมือนอาหารไทยบ้านเรารู้ว่านี่คือพริกนี่คือกระเทียมนี่คืออะไรเรารู้ไงว่าอาหารอินเดียเราจับกลิ่นไม่ได้เหมือนกันนะครับลองต่อไปลองให้ต๊อบลองชิมอันนี้มันฝรั่งลองหน่อยล้างรสชาติเก่ามีล้างรสชาติอะไรบ้างเชฟต๊อบนี่เชฟกินไอ้นี่เทนมากับมืออย่างเงี้ยอร่อยแต่ไม่ต่างอร่อยคือจริงๆอ่ะต้องแตะดีๆพอรสชาติอ่อนมากพวกอะไรเงี้ยจะอ่อนนิดนึงแต่คือมันฝรั่งอ่ะได้กินอยู่แล้วแต่พวกเครื่องเทศอื่นๆอ่ะอันนี้ตัวนี้จะอ่อนหน่อยรสชาติจะอ่อนนิดนึงอันนี้เขาบอกว่าเป็นแกงชีสนะครับเราจะตักให้ดูมีก้อนชีสอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะชิมแบบชิมน้ำที่เป็นแกงก่อนเฮ้ยไม่อันนี้เข้มกว่าอันนี้อันนี้จะบางกว่าแต่หอมคือรสมันจะบางกว่าเท็กเจอร์มันจะบางกว่าเพราะอันนั้นมันจะข้นแต่ว่านี่มันจะมีนี่ด้วยมันจะมีชีสครับคุณผู้ชมดูชีสนี่ก้อนตัดมาเป็นก้อนเลยมาเดี๋ยวผมลองกินคำเดี๋ยว เฮ้ยอันนี้ก็อร่อยลองชิมดูเขาจะบางๆกว่าแล้วต้องชิมสองอย่างเชียวสำหรับผมนะนี่มันบางกว่าแต่ว่าเนี้ยกลิ่นหอมของเนยมันจะชัดตัวไหนบางกว่าตัวนี้รสชาติรสชาติและกลิ่นมันจะบางกว่าตัวนี้พูดถึงถ้าคนกินข้าวเซตนะพูดถึงอันนี้ก็พูดถึงว่าสำหรับคนที่ไม่เคยกินเนี่ยมันก็เหมาะนะเพราะว่ารสชาติมันจะบางกว่าหน่อยจากคือเขาอย่างที่เขาบอกนะครับว่าเซตทาลีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทุกวันก็คือมันคือการสุ่มที่เรามาเราจะได้กินแกงอะไรบางทีนี่แหละมันจะไม่เหมือนกันนั่นก็คือเราจะได้รับรสชาติหรือได้รับประสบการณ์จากอาหารเซตเนี้ยแตกต่างกันออกไปนี่มึงอิ่มใช่ไหมเนี่ยยังแม่งระหว่างถ่ายทำอยู่แม่งก็จ้วงไม่พูดไม่คุยอะไรกับใครเลยจะไม่อิ่มขนมหวานสไตล์อินเดียครับขนมหวานหรือขนมหวานสไตล์กัฟเดี๋ยวเราจะพามาดูข้างในเป็นไงนี่ครับข้างในตอนแรกคิดว่าจะเหมือนแบบไข่หงอะไรอย่างงี้ลองเทสดูก่อนนิดนึงเหมือนทองหยิบทองหยอดอะไรพวกเนี้ยลองดูลองเทสหวานอย่างนั้นเลยเหรอน้องแม่นี่ลองแบ่งให้ดูจริงแต่ก็จะหวานน้อยกว่าใช่ป่ะอร่อยถ้าบ้านเรามันจะหวานเจี๊ยบเลยของเราแต่แบบทองหยอดอร่อยตอนเด็กคุณเคยกินโดนัทป่ะโดนัท3 บาทอะโดนัทอันเล็กๆอะที่ขายตามโรงเรียนอะใช่มันคือรสชาติแบบนั้นเลยเว้ยแต่อันเนี้ยมันจะเป็นอีกเท็กเจอร์หนึ่งเว้ยอันนั้นมันจะเป็นแบบแห้งๆล้วนๆแต่ว่ารสชาติความหวานเนี่ยจะคล้ายกับนี้มากแต่อันเนี้ยฉ่ำกว่าอร่อยกว่าเฮ้ยอร่อยจริงเทสไปดีตัวพี่วุฒิจะคุยอะไรกับพี่ดีก็คือผู้จัดจะถามเรื่องอาหารเนี่ยที่มันมาเสร็จตอนแรกที่เราถ่ายนะครับมีอะไรที่เปลี่ยนบ้าง1 2 3 3 อย่างเราเปลี่ยนวันต่อวันคือทุกวันเมนูไม่เหมือนกันเปลี่ยนทุกวันก็ลองมาสุ่มมันดูนะครับมันเป็นเหมือนกาชาปองนะที่เราจะได้อันนี้กาชาปองถาดกาชาปองอาหารอินเดียใช่เจ๋งชิมนมเปรี้ยวคือนมเปรี้ยวเนี่ยทำจากโยเกิร์ตเข้ามาถึงยัง2อย่างเนี้ยเป็นชีสหมดมันคือโยเกิร์ตน้ำโยเกิร์ตอ่ะมันคือโยเกิร์ตจากอะไรคือโยเกิร์ตเป็นตัวนมจากโยเกิร์ตเนี่ยเรามาปั่นแล้วก็เรามีเครื่องเทศเราใส่เข้าไปเฮ้ยแต่สิ่งที่มันเพิ่งเห็นในถาดนี้มันคือสลัดแต่สลัดอ่ะเราจะเคยชินกับผักกาดแก้วแครอทอันนี้ดูครับนี่คือสลัดมีแตงกวามีหอมหัวใหญ่มีมะนาวแล้วก็มีพริกมะนาวนี่บีบใส่อะไรอ่ะบดสลัดเอาหรอมันเอามะนาวใส่ไปในแบบแกงนี้หรือบางคนแบบไม่กินโอเควุฒิลองมีพริกเฮ้ยก็คือแบบว่าจริงพวกนี้จะเป็นเครื่องเคียงแบบอาหารเราเฮ้ยมึงกินพริกทั้งเม็ดเลยเหรอได้อยู่โอ้โหมึงลองอันนี้อร่อยนะเฮ้ยมึงลองกินกับข้าวดิลองกินกับข้าวดิแกงเอาไปแกงถั่วดีกว่าแกงถั่วถ้าเป็นถาดนี้จะเป็นข้าวนะจะมาพร้อมข้าวจะมีข้าวมาด้วยนะครับอร่อยครับตบโต๊ะนะดีแล้วนี่ไม่หน่อยรสชาติเป็นการกินข้าวลงตัวเลยครับดีมากยิ่งมีแบบสลัดเครื่องเคียงถ้าเราคนชอบกินผักเหมือนผมนะผักฉุนนะครับแล้วทำไมต้องออกเข้าข้างๆมันไม่มีเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นข้าวครับเป็นข้าวอินเดียครับแล้วก็จะมีชีสโรยหน้าอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะลองกินกันดูนี่เป็นไงเฮ้ยเป็นไงเดี๋ยวความนี่น่าดูมึงแม่งเล้ากูจังเฮ้ยต้องบอกว่าอันนี้อร่อยคือจริงๆอ่ะสั่งอันเนี้ยมาแทนถ้าใครชอบที่แบบกินเหมือนข้าวคลุกแกงหรืออะไรอย่างเงี้ยรสชาติเนี่ยมันไม่แรงมากแต่กลิ่นหอมมันแม่งคุ้งเต็มปากเลยขึ้นจมูกเลยทำลายวุฒิเป็นการนึกอาหารอินเดียอย่างหนึ่งแต่เมื่อกี้ไอชิ้นแรกที่เรากินไปใช่ไหมที่มีถั่วอะไรใช่ไหมซัมโมซ่าใช่ไหมครับพอแกะไส้มันออกมาเห็นไหมแล้วผมก็เอาแกงใส่ลงไปกระชีส1 ก้อนแล้วมากัดกันอร่อยนี่เป็นการ mix and match นะครับดีอ่ะทำไมตอนมึงกัดไปแล้วฝั่งนี้ขาดฝั่งนี้ไม่ขาดมันไม่มีอ่ะคือลำบากเลยกินก็จบแล้วนะครับสำหรับการมาลองกินอาหารอินเดียอยากจะถามแต่ละคนว่ารู้สึกไงบ้างผมคนแรกเลยผมว่าคุณต้องมากันแล้วคุณจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอาหารมังสวิรัติของอินเดียไม่ได้แบบว่าน่ากลัวหรือแบบกินไม่ได้นะโคตรอร่อยเลยกินครั้งแรกนี่คือแบบสุด ยอดอย่ามองว่าแบบมันฉุนมันอะไรที่ความฉุนแทบไม่มีเลยมันเป็นเรื่องของเครื่องเทศที่แบบน่าสนใจมากคิดเองเป็นครั้งแรกที่เคยมากินอาหารอินเดียก็ถูกปากนะก็อร่อยสำหรับผมก็นี่คือการกินอาหารอินเดียมังสวิรัติครั้งแรกคือต้องบอกว่าจะกินมังสวิรัติเนี่ยเขาก็จะแบบคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นผักมันจะมีแต่ผักเพราะว่าถ้าอาหารมังสวิรัติไทยมันจะแบบผักเยอะอะไรมีเต้าหู้มีอะไรเงี้ยคือรสชาติคือเราอ่ะไม่ค่อยโอเคกับมังสวิรัติไทยมันจืดไปหมดเลยใช่แต่ว่าสำหรับมังสวิรัติอาหารอินเดียเฮ้ยต้องบอกว่าเจ๋งมากคือรสชาติเข้มเพราะว่าเครื่องเทศเนี่ยเขาเยอะแล้วก็หอมมากนะครับก็อยากจะฝากร้านนะครับเดอะทารีนะครับอยู่ในซอยกำใจเอี่ยมสุรีนะครับตรงข้ามเลยนะสมาคมไหหนำถนนสุริวงศ์ครับผมตรงสุดของมาเลยไทยพาณิชย์มานิดนึงครับสังเกตสายมือมันจะเป็นซอยที่แบบเหมือนเข้าไม่ได้อะเพราะว่าจะมียามนะยามเขาปิดอยู่แต่ว่าบอกเขาว่ามาอย่าเรียกยามรปภ security ครับผมนะก็บอกเขาว่ามาร้านเดอะทารีก็จะเข้ามากลางประมาณกลางซอยเดินมาได้นะครับก็เข้ามาลองกินกันดูนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ช่องในกี่ขี้เล่นด้วยนะครับเดี๋ยวในคราวหน้านะครับเราจะไปลองกินอาหารอะไรกันแบบที่เราไม่เคยกินที่แปลกๆกันอีกนะครับก็ลองติดตามชมกันให้ดีนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ